สวัสดีครับผมมาทิปนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเล่นเกม Euro Truck Simulator 2นะครับซึ่งก็จะเป็นการเล่นกับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Match Track นะครับซึ่งอุปกรณ์ Head Tracking นะครับที่ผมจับอยู่ด้านข้างของฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็เจ้าอุปกรณ์ Head Tracking เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวของศีรษะแล้วนะครับก็อย่างเช่นว่าเราหันไปทางซ้ายเนี่ยในตัวละครในเกมเราก็หันทางซ้ายนะครับหันขวาเขาก็หันขวาตามครับนี่หันไปถึงข้างหลังเลยเดียวถ้าเราเชิดขึ้นก็ขึ้นตามครับก้มลงก็ก้มลงตามครับจะชนไหมไม่ชนนะจะไปไหนเนี่ยผมจะไปซ่อมรถเพราะว่ารถมันเสียหายนี่เหรอวะใช่เหรออันนู้นเด็กไปทันไหมเนี่ยก็ถอยกลับไม่ทันโอเคได้ที่จอดรถแล้วเราก็จะมาดูฟังก์ชันง่ายๆก็สำหรับใน Euro Truck Simulator เนี่ยก็เป็นเกมที่รองรับระบบ Head Tracking นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้ใช้อะไรเลยมันรับเมาส์มันก็ไม่ทำงานแล้วผมก็ไม่สามารถเปลี่ยน Viewport แบบว่าไม่สามารถดูด้านข้างรถได้เลยได้เลยต้องกดตัวเลข1ต้องกดตัวเลขที่เป็นแบบตัวเลข Preset มาให้เลยพวกนี้ครับต้องกดตัวโฟล์ทที่พวกนี้เอาอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สะดวกเลยเพราะว่าเวลาเราขับรถจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการหันซ้ายหันขวาเช็คซึ่งตอนแรกเนี่ยเกมปกติเขาก็จะมามีกระจกข้างมาให้อย่างนี้นะครับซึ่งมันก็โอเคนะเวลาเราดูเราก็จะเห็นชัดๆเลยง่ายๆแต่เวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะปิดไปเลยนะครับผมจะดูอย่างนี้แทนเพราะว่าเวลาเราขับรถจริงๆเนี่ยเราก็จะเวลาเราขับเราก็หันไปดูกระจกข้างทีนึงนี่อันนี้ยกข้างนิดหน่อยยกข้างนิดหน่อยชึกนิดเดียวเองอะยกข้างแต่เราก็จะหันไปดูอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะดูว่ามันมีอะไรมาไหมด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับดูไอ้กระจกหน้ารถที่เป็นกระจกเนี้ยกระจกที่มันยื่นมาข้างหน้าที่มันดูตรงหน้ารถเนี้ยเราก็หันไปดูได้นะครับว่าข้างหน้ารถมันชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นอยู่มันมีพื้นที่บ้างอยู่นะหรือเราจะไปดูกระจกด้านข้างก็ดูได้นะครับเราก็หันไปดูหันดูได้เลยนะครับเราหันไปดูข้างในคาบินเราก็ได้นะครับก็จะทำใหสมจริงมากเลยเวลาเราขับรถเนี่ยเลี้ยวรถ คือเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้ในความมันระมัดระวังในการขับรถสูงมาก ไม่งั้นเนี่ยจะค่าซ่อมจะกระจุยกระจายโดยเฉพาะ AI มันขับรถเยี่ยมากในเกมนี้ มันขับอย่างกูไม่มีตัวตน เพราะว่าผมเคยทำอยู่ทีนึงคือว่ารับจ็อบมาเนี่ย15,000ได้เงินนะค่าซ่อมรถปลาไปแล้ว36,000ชนรัวๆเลยนะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่มีอะไรเลยเพิ่งเลเวล17เองแล้วก็นี่รถคันแรกด้วยถามว่าทำไมเลเวล17หรือเพิ่งมีรถคันเดียวไงทำไมช้าจังก็ช้าครับก็ไม่ได้กู้ธนาคารก็เลยช้าอย่างนี้นะทีนี้รถก็น้ำมันจะหมดแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับก็ผมก็จะลองขับไปด้วยนะครับก็เนี่ยอย่างเวลาเราดูเนี่ยตะกี้ผมเห็นหน่อยนี่เห็นไหมเนี่ยมีรถมาเราก็ต้องใช้ขวาก่อนนี่ผมอยู่ยุโรปนะแต่ว่ารถเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยขวาเพราะซื้อที่อังกฤษก็จริงๆผมเลือกที่อังกฤษเป็นเฮดควอเตอร์หลักนะอันแรกนะเพราะว่าเทปแรกคืออังกฤษมันอยู่พวงมาลัยขวามันขับรถคล้ายๆเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่นี้มาส่งของที่ยุโรปปะกลับแมนเชสเตอร์ดีกว่าเทเลพอร์ตกลับแมนเชสเตอร์ดีกว่าเออไปนี่เทเลพอร์ตกลับแม่งเลยส่งของเสร็จแล้วด้วยแต่กูยังไม่ได้เติมน้ำมันนี่หว่าน้ำมันต้องไปเติมน้ำมันข้างหลังโล่งถอยแม่งเลยโดถอยไม่ได้แล้วถ้าเราจะเอาแบบเก่าๆเลยแล้วเราก็จะไปอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้ก็ได้ไปอีกทางนี้ก็ได้ไปก็เพราะผมก็ยังนุ๊กอยู่นะครับแล้วก็เกมเพลย์ผมก็จะไม่ค่อยซีเรียสนะครับผมก็จะทำผิดกฎจราจรแบบรัวๆนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อวอลโว่นะครับนี่ก็ไปดูพวงมาลัยได้ไปเถอะเฮ้ยบอกไฟแดง
จะดูได้นะครับมันเข้าอย่างนี้เหรอวะใช่เหรอกูต้องเข้าผิดทางเข้าแน่เลยก็จะดูได้นะเวลาจะถอยหลังนี่เวลาคนแล้วก็หันมาดูอย่างนี้ได้เลยนะครับเวลาเราหันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหันจุดตัวนะครับอันนี้ผมจะด้วยว่าถ้าเกิดผมหันหน้าไป33องศาเนี่ยตัวละครในเกมจะหันไปแล้ว180หรือประมาณ160 170หรือ180นี่แหละประมาณเนี้ยมันก็เราหันไปแค่33องศาเท่านั้นแหละมันไม่เยอะรับไปถึง45 45ก็ครึ่ง90เนาะก็33องศาก็ยังอยู่ในมุมที่สบายอยู่นะครับที่เราสามารถหันได้มากกว่านั้นอีกเขาชนที่อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายหาละชนอะไรไม่ทันได้ดูมันรถพุ่งมาทางขวาอย่างเงี้ยแหละประเทศนี้มันขับยุโรปมันขับพุ่งมาทางซ้ายกันก็แหกไปซะไปเดี๋ยวจะเทเลพอร์ตกลับอังกฤษละนี่จะมาดูอะไรเอ่ยมันอยู่ในแมปอะไรเอ่ยอะไรวะเราจะรีคูดโอเคก็เราจะมาขับรถเล่นเนาะจะเทเลพอร์ตกลับอังกฤษไปนี่นี่เนี่ยไม่กลับดีกว่าเสียเวลาแต่เราก็จะดูเราดูทางได้นะครับเราจะดูคือเวลาเราเข้าโค้งมาเนี่ยก็ไปก่อนเวลาเราเข้าโค้งเราก็จะเช็คโค้งได้นะครับว่ามันมีอะไรไหมแล้วเวลาเรานั่งเล่นสักพักนึงเนี่ยถ้านั่งเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมขยับไปขยับมาเนี่ยเมื่อกี้ผมขยับไปขยับมาตัวเราในจอมันก็ขยับตามเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีวิสัยทัศน์มากขึ้นนะครับเรานั่งเล่นนานๆไปแล้วท่าเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะเช็ดเข้าไปอย่างนี้ผมก็จะชอบไปอยู่ท่าเนี้ยมานั่งตัวละครในจอเราก็จะซูมเข้าไปด้วยนะครับก็ทำให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะครับเวลาเราโค้งอะไรเงี้ยไอ้โค้งเหล็กโค้งรถมันก็จะไม่บังนะครับโอ้ยโอ้ยไปไหนวะเนี่ยความเร็วก็เกินไปไปไหนก็ไป นี่ครับเราก็จะมองได้ครับหรือถ้าเกิดเรากลับมาที่มุมนะกลับมาที่การท่านั่งปกติที่เป็นท่าเซตหน้าตรงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมองได้ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับโดยเกมนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรเกมขับรถซิมูเลเตอร์ขับรถบรรทุกซิมูเลเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรหวือหวาก็เป็นการส่งของเล่นๆแล้วก็เพลินๆนี้นะครับติดเหมือนกันแหละเพลินๆสร้างอะไรสร้างบริษัทขนของบริษัทขนส่งรถคนส่งคนของนี่เราก็จะมองได้นะครับแต่ว่าคือเขาก็ใช้กันอย่างนี้มั้งถ้าเกิดไม่ใช้อุปกรณ์ Hitchhiking เขาก็จะกดตัวเลขเอาอย่างเงี้ยกดซึ่งก็มันก็ถ้าไม่ก็ต้องจำปุ่มเอานะครับก็ถ้าจำไม่ได้ก็กดไปเรื่อยๆกดที่1ก็จะกลับมาที่มุมมองปกติแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงนะผมตอนที่ผมฟอร์แมตเครื่องใหม่แล้วผมกลับมาเล่นเนี่ยมันไม่ยอมตรวจจับไอ้ตัวระบบ head tracking แล้วมันให้เมาส์เนี่ยเป็นวิวพอร์ตก็คือขยับเมาส์ทีมันก็จะหันหน้าตามนะครับโอ้โหเล่นไม่เป็นเลยเพราะว่าเราขับขยับเมาส์แล้วเนี่ยมันจะขยับให้มาหน้าตรงเหมือนเดิมเนี่ยมันขยับยากนะครับมันไม่ตรงสักทีมันก็จะไปเป๋งเอียงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะขยับแบบเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้า head track จะเป็นถ้าเกิดจะเป็นเจ้า head tracking เนี่ยมันก็คือเซตตามหน้าเราเราหันหน้าเรากลับมาที่หน้าตรงปุ๊บมันก็ตรงของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับเกมที่เป็นเกม Vehicle Simulator ทั้งหลายนะขับรถขับเครื่องบินขับเรือดำน้ำขนรถถังอะไรก็ได้หมดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ใช้แทน Tag IR นะครับก็ Tag IR ก็มีราคาสูงอยู่ครับเจ้าแมชชีนนี้ก็ราคาถูกกว่ากันประมาณครึ่งเลยนะครับก็สนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาที่เพจของแมชชีนได้นะครับเดี๋ยว Description ก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับก็ลองกดดูข้างล่างวิดีโอนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกมให้ดูเฉยๆว่ามันทำอะไรได้มากนะครับกับระบบ head tracking ใน
Euro Truck Simulator นะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาทางเมสเซจที่ Facebook ที่เมนชั่นไปตะกี้นะครับที่ได้บอกไปตะกี้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะก็คงจะจบลงกับเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่กับผมอาทิตย์สวัสดีครับ